สวัสดีครับ Excel นานาครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องการสร้าง Table of Contents นะครับหรือว่าเป็นการสร้างตารางสารบัญใน Excel นั่นเองนะครับโดยผลลัพธ์ที่เราต้องการก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับมีลิงก์นะครับแล้วก็มีรายชื่อของชีทนะครับเมื่อกดลิงก์แล้วก็จะวิ่งไปยังชีทนั้นๆนะครับนะครับเริ่มต้นจากให้ดูการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ธรรมดาก่อนนะครับปกติเวลาสร้างไฮเปอร์ลิงก์นะครับเราต้องการวางตรงไหนนะครับเราก็ไป insert link ได้เลยนะครับ insert link นะครับถ้าเผื่อเราต้องการลิงก์ภายในไฟล์นะครับก็คือเลือก paste in this document นะครับ reference สมมุติไปที่ชีท1นะครับแล้วต้องการที่จะไปเซลล์ใดนะครับA1 นะครับเพราะนั้นหน้าต่างมันก็จะออกมาเป็นชื่อชีทเครื่องหมายตกใจแล้วก็ตามด้วยพิกัดของเซลล์นะครับโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับเมื่อคลิกมันก็จะข้ามมาที่ชีท1ให้นะครับหรือจะกด Ctrl K นะครับเป็นช็อตคัทเพื่อเรียกไฮเปอร์ลิงก์ตรงนี้นะครับซึ่ง Text to Display ตรงนี้นะครับเราสามารถแก้ได้นะครับ Go toชีท1นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับนะครับโอเคนี่คือตัวอย่างการใช้ฟีเจอร์ลิงก์นะครับทีนี้เราจะใช้เป็นฟังก์ชันลิงก์นะครับฟังก์ชันลิงก์นะครับฟังก์ชันลิงก์นะครับหน้าตาเป็นยังไงโครงสร้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับเท่ากับไฮเปอร์ลิงก์เปิดวงเล็บนะครับแล้วก็ใส่ปลายทางที่ต้องการให้ไปนะครับแล้วก็ใส่ดิสเพลย์นะครับว่าต้องการจะแสดงอะไรนะครับโดยที่ผมจะให้สูตรไว้แบบนี้นะครับก็คือให้เริ่มต้นด้วยชาร์ปนะครับเครื่องหมายชาร์ปนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อชีทที่ต้องการซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เป็นลักษณะของการลิงก์เอานะครับแล้วก็ง่ายๆก็คือไปที่ A1 ของชีทนั้นๆนะครับเสร็จแล้วก็อยากจะให้ขึ้นดิสเพลย์ว่าอะไรนะครับในการที่จะแสดงลิงก์นะครับโอเคมาดูเลยนะครับสมมุติว่าผมต้องการที่จะลิสต์รายชื่อชีทตรงนี้นะครับนะครับเนื่องจากผมตั้งชื่อชีทไว้ง่ายๆนะครับไล่1 2 3นะครับเพราะนั้นสามารถลากมาได้เลยนะครับแล้วต้องการใช้สูตรไฮเปอร์ลิงก์นะครับนะครับขอวางตรงนี้นะครับเดี๋ยวสูตรมันจะบังขอใส่ตรงนี้ก่อนไฮเปอร์ลิงก์นะครับนะครับลิงก์โลเคชันนะครับก็คือเริ่มด้วยชาร์ปนะครับชาร์ปตัวนี้จะเอาไว้เป็นตัวแทนว่าหมายถึงไฟล์นี้นะครับนะครับเนื่องจากมันเป็น text นะครับก็ต้องต่อ text ด้วยเครื่องหมายแอนนะครับ ampersand แล้วก็จะไปที่ชีท underscore 1ตัวนี้นะครับซึ่งตรงกันนะครับแล้วก็แอนนะครับเครื่องหมายตกใจนะครับแล้วก็ตามด้วยเซลล์นะครับ A1 นะครับอันนี้ก็คือนะครับ link location นะครับตามด้วยFamily name นะครับ Family name อย่างเช่นผมต้องการให้มันขึ้นนะครับตรงนี้แทนสัญลักษณ์ของลิงก์นะครับนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับเมื่อกดปุ๊บก็จะข้ามมาชีท1โอเคตรงนี้นะครับผมขอย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วเนื่องจากเราเป็น reference cell นะครับ reference ไปที่ C4 นะครับ copy ลงมาได้เลยนะครับจาก C4 นะครับมันก็จะกลายเป็น C5 C6 ไล่มาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็น C6 C7 ไล่มาเรื่อยๆนะครับโอเคทดสอบดูนะครับเรียบร้อยนะครับใช้งานได้แล้วครับไปชี้10นะครับชี้12นะครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ด้วยฟอร์มูลานะครับด้วยฟอร์มูลานะครับทีนี้มีคำถามเข้ามาว่าแล้วรายชื่อชีท
นะครับชีทเนมตรงนี้นะครับจะให้มันแสดงอย่างไรอย่างไรนะครับถ้าสมมุติว่าแต่ละชื่อเนี่ยชื่อไม่ได้เรียงด้วยเลขนะครับก็คือไม่สามารถจะลากได้ต้องมานั่งพิมพ์เองเกิดมันมีหลายสิบชีทเลยจะทำยังไงให้เร็วนะครับนะครับก็ขอนำเสนอด้วยฟีเจอร์อย่างหนึ่งของ Excel นะครับชื่อว่า Excel 4.0 Macro นะครับ Excel 4.0 Macro นะครับจะไม่ใช่ VBA นะครับ Macro ปัจจุบันที่เราใช้เวลาเขียนโค้ดนะครับจริงๆมันคือ VBA Visual Basic for Application นะครับExcel 4.0 Macro คือ Macro ที่แท้จริงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถเขียนได้ตรงๆนะครับจะต้องไปเขียนผ่านตัว name นะครับก็คือตัวนี้ name manager นะครับโอเคตรงนี้ผมสร้างไว้แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะครับคำสั่งที่เราจะใช้ในการใช้macro นะครับ excel 4.0 macro นะครับก็คือเป็นmacro คำสั่งนี้นะครับ get.workbook นะครับตามด้วย type name ก็คือต้องการที่จะดึงข้อมูลอะไรของ workbook นี้ออกมาใช้นะครับก็คือเราต้องการดึงหมายเลข1นะครับหมายเลข1ก็คือ the name of all sheets in this in the workbook นะครับก็คือชื่อชีททั้งหมดของ workbook นะครับส่วน name tag อันนี้เป็นออปชันที่เอาไว้เหมือนกับไวการ์ดนะครับอันนี้ขอข้ามนะครับเราไม่ได้ใช้เป็นออปชันนอลโอเคมาลองดูกันก่อนนะครับว่าคำสั่งนะครับเวลาใช้งานนะครับต้องเข้าที่ formula นะครับแล้วก็ name manager นะครับอันนี้ผมตั้งสร้างไว้แล้วนะครับตั้งชื่อว่า name ชื่อว่า get workbook นะครับชื่อเหมือนกับฟังก์ชันเลยนะครับแต่ฟังก์ชันจริงนะครับฟังก์ชันของmacro จริงต้องใช้แบบนี้ครับนะครับเท่ากับ get.workbook วงเล็บ1นะครับก็คือเราต้องการ sheet name นะครับนะครับเมื่อเราสร้างไว้อย่างนี้แล้วนะครับกดโอเคนะครับเสร็จแล้วผมจะลองเอามาวางให้ดูนะครับสิ่งที่มันจะได้ก็คือสมมติผมพิมพ์เท่ากับ get workbook นะครับอันนี้ก็คือ list จาก name ที่เราตั้งไว้นะครับผลที่จะได้จะเป็นแบบนี้ครับมีก้ามปูนะครับ toc.xlsm อันนี้คืออะไรก็คือชื่อไฟล์นี้นะครับชื่อไฟล์นี้แล้วตามด้วย sheet นะครับ toc นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นชีทที่1นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเก็บอยู่ใน array นะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเนื่องจากมันเป็น array นะครับเวลาจะใส่สูตรสมมุติผมเลือกเท่านี้แล้วก็พิมพ์เท่ากับ get นะครับ workbook แล้วก็กด control shift enter นะครับจะได้ผลลัพธ์นะครับฟอร์มูลาที่มีเครื่องหมายปิดกานะครับทุกเซลล์นะครับเหมือนกันนะครับแต่เราใส่สูตรพร้อมกันนะครับเพราะนั้นมันจะไล่ให้ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะครับตัวที่1ก็คือหมายถึงชีทที่1นะครับตัวที่2ก็คือหมายถึงชีทที่2ชีทที่3ไล่ไปเรื่อยๆนะครับถัดมานะครับเท่านี้ก่อนนะครับถัดมาเราจะตัดเราต้องการแค่ชื่อนะครับเราไม่ต้องการข้างหน้านะครับข้างหน้าก็คือ file name เราไม่ต้องการเราจะตัดออกนะครับวิธีตัดออกนะครับสมมุติว่าผมมีข้อมูลนี้ผมต้องการตัดข้างหน้าออกนะครับผมก็จะใช้นะครับเอาง่ายๆก็คือเท่ากับ replace นะครับRepaste text นี้นะครับด้วยเริ่มตั้งแต่1นะครับก็คือตั้งแต่ตัวแรกเราจะตัดตั้งแต่ตัวแรกไปจนกระทั่งตัวที่เป็นเครื่องหมายก้ามปูนะครับปิดนะครับ
เราไม่รู้นะครับเราก็ต้องใช้คำสั่ง file ฟังก์ชัน file อีกทีหนึ่ง file หาการปูปิดนะครับตั้งใน text ไหน text นี้นะครับโดยที่เริ่มตำแหน่งไหนก็ได้นะครับไม่สนนะครับแล้วเราจะ replace ด้วยนะครับ text ว่างนะครับคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นแทนที่ผมจะมาเขียนสูตรตรงนี้นะครับผมก็สามารถไปเขียนสูตรใน name ได้ทีเดียวเลยนะครับนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นการสร้าง name นะครับให้เราสร้าง name แบบนี้เลยตั้งชื่อผมตั้งชื่อว่า sheet name นะครับนะครับสโคปผมเอาสโคปแค่ชีทนี้ชีทเดียวก็พอนะครับแล้วก็ refer to นะครับก็คือจาก formula macro นะครับ macro ที่เราจะใช้ก็คือ get workbook get.workbook วงเล็บ1นะครับแต่มันมีชื่อติดมาด้วยเพราะนั้นเราเลยค่อมด้วย replace นะครับก็คือเป็นการตัดชื่อ file name ทิ้งไปก่อนนะครับเพื่อให้ได้แค่ sheet name เท่านั้นออกมานะครับตามนี้โอเคเมื่อเราได้ชีทเนมแล้วนะครับคล้ายๆกันนะครับผมพิมพ์ให้ดูเท่ากับชีทเนมนะครับถ้าพิมพ์ธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ copy ไปไม่ได้นะครับมันเป็นฟอร์มูลาไอ้มันเป็นอาร์เรย์นะครับเพราะนั้นก็ต้องใส่พร้อมกันเท่ากับชีทเนมกด control shift enter นะครับ TOC 1ชีท1ชีท2ไล่ไปเรื่อยๆโอเคทีนี้เราสามารถมาวางตรงนี้ก็ได้นะครับมาวางตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่เนื่องจากเราไม่เอาชีทที่1 นะครับเพราะคือชีทตัวมันเองครับเราไม่เอาจะเริ่มงงแล้วว่าจะทำไงดีนะครับมันเราสามารถดึงข้อมูลใน array ออกมาใช้ได้ทีละตัวนะครับด้วยการใช้ฟังก์ชัน index นะครับเพราะนั้นผมจะใช้เท่ากับ index นะครับ array ของเราก็คือตัว sheet name นะครับเอา sheet name ตัวที่เท่าไหร่ออกมาใช้ถ้าตัวที่1นะครับก็คือจะได้ TOC นะครับผมขอย้ายมาตรงนี้นะครับพวกนี้ไม่ใช้แล้วขอลบก่อนดูใหม่สมมติว่านี่เป็น1 2 3 4นะครับตัวลำดับของ index ที่เราต้องการนะครับเท่ากับ sheet name ตัวทีครับ index ครับ index ของ sheet name ตัวที่1นะครับอ้างอิงไปที่ D4 นะครับแล้วก็ copy ลงมานะครับ index ตัวที่2 3 4 5ไล่มาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นในเมื่อเราไม่ต้องการ TOC นะครับเราก็ไม่ต้องใส่ index 1เราก็มาเริ่มที่ index 2ได้เลยนะครับโอเคแล้วแทนที่เราจะใส่เลข index นะครับแทนที่ใส่ index อ้างอิงเป็นตัวเลขเราสามารถอ้างอิง index นะครับเปลี่ยนเป็น row แทนนะครับผมลองให้ดู formula row นะครับนี่คือrow function นะครับเท่ากับ row ของ A1 นะครับอ้างอิงไปที่ A1 เลยนะครับ A1 row ของ A1 ก็คือ1นั่นเองนะครับ copy สูตรลงมานะครับ row ของ A1 คือ1 row ของ A2 คือ2 row ของ A3 คือ3นะครับเพราะนั้นเราจะเอา index กับ row มาผนวกกันอีกทีนึงนะครับเพราะนั้นก็เป็นนะครับจากสูตรนี้ผมครอบมาจากสูตรนี้นะครับสูตรนี้คือ low ใช่ไหมโอเค F5 คือ low นะครับสูตร low คืออะไร low A2 นะครับ copy มา F5 คือ low A2 นะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ index sheet name low A2 นะครับแล้วถ้าเราลากออกมา
มันก็จะรันให้เองนะครับเพราะนั้นเราเอาสูตรนี้นะครับ copy สูตรนี้มาวางไว้ตรงนี้นะครับผมขอลบทิ้งให้หมดก่อนนะครับนะครับตรงนี้ว่างแล้วเราต้องการตัวนี้นะครับเริ่มจากตัวนี้เอาสูตรมาวางตรงนี้นะครับได้ละชีต A 1ชีต1แต่มันคลิกลงมานะครับก็จะได้ชีททุกชีทแล้วนะครับถ้า copy เกินลงไปนะครับ reference error เพราะว่าชีทเรามีแค่นี้นะครับนะครับโอเคนะครับแล้วสูตร hyperlink ตรงนี้ก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับโอเคครับก็เท่านี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการใช้ไฮเปอร์ลิงก์นะครับเพื่อสร้างลิงก์ไปยังชีทต่างๆนะครับในตารางสารบัญนะครับแล้วเราสามารถใช้สูตร Index Row รวมกับ Excel 4.0 Macro นะครับโดยที่ต้องไปสร้างใน Name Manager นะครับตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นลิสต์ของรายชื่อชีทขึ้นมานะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในคลิปนะครับในคำอธิบายนะครับว่าสามารถไปหาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยครับจบแล้วครับ